ให้มอบที่นาของทรัพย์สินทั้งหมดให้รัฐบาลนำไปปฏิรูปที่ดินพระราชปารภของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพ.ศ. 2518ที่ดินเป็นปัจจัยสำคัญยิ่งกับการประกอบอาชีพเกษตรกรรมประชากรส่วนใหญ่ยากจนต้องสูญสิทธิ์ไร้ที่ดินทำกินและตกเป็นผู้เช่าที่ดินของนายทุนในที่สุดด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ได้พระราชทานที่ดินอันเป็นทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ให้แก่ราษฎรจำนวน 44,369 ไร่ 2งาน 79 ตารางวาในพื้นที่ 5 จังหวัดคือจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจังหวัดนครปฐมจังหวัดนครนายกจังหวัดปทุมธานีและจังหวัดฉะเชิงเทราซึ่งเปรียบเสมือนน้ำหล่อเลี้ยงที่ค้ำจุนวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของราษฎรผู้เป็นเกษตรกรได้มีที่ดินทำกินเป็นของตนเองสามารถพึ่งพาตนเองและด้วยมูลเหตุนี้จึงเป็นที่มาและจุดเริ่มต้นของภารกิจจัดที่ดินของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือสปก.สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมก่อตั้งขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่6มีนาคมพุทธศักราช2518โดยศาสตราจารย์ดร.ชยงชูชาติเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมคนแรกได้น้อมนำแนวคิดของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นแนวทางเพื่อดำเนินการนำร่องเป็นต้นแบบของการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมมาจนถึงทุกวันนี้เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมครบรอบปีที่40ซึ่งจะมาถึงในวันที่6มีนาคม2558นี้ก็ขอเรียนให้ได้ทราบว่าในระยะ39ปีที่ผ่านมานี้ได้ดำเนินการตามระเบียบหลักเกณฑ์กฎหมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งวิสัยทัศน์และก็พันธกิจที่ดินก็คือจัดที่ดินให้กับเกษตรกรเพื่อให้มีชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นสปก.เป็นหน่วยงานรัฐเพียงหน่วยงานเดียวที่มีภารกิจหลักในการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินแก่ราษฎรผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรมโดยมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินหรือเอกสารสปก.4/01ในเขตปฏิรูปที่ดินทั้งสิ้น71จังหวัดเพื่อให้เข้าทำประโยชน์และคุ้มครองสิทธิพื้นที่เกษตรกรรมสืบไปตลอด40ปีสปก.ได้ดำเนินการจัดที่ดินไปแล้วประมาณ 35.32 ล้านไร่ให้แก่เกษตรกรกว่า 2.7 ล้านราย 3.44 ล้านแปลงซึ่งจำแนกเป็นพื้นที่ของรัฐแปลงเกษตรกรรม67จังหวัดจำนวน 2.14 ล้านราย 2.85 ล้านแปลงเนื้อที่ 34.54 ล้านไร่และที่ดินชุมชนที่อยู่อาศัย60จังหวัดจำนวน 538,08 ราย563,186 แปลงเนื้อที่ 331,752 ไร่และที่ดินเอกชน50จังหวัดจำนวน 28,304 ราย 33,249 แปลงเนื้อที่ 456,793 ไร่ส่วนที่เหลืออยู่ระหว่างดำเนินการจำนวน 3.52 ล้านไร่ในอนาคตเนี่ยนะครับที่การที่สปก.จะก้าวสู่ปีที่40เนี่ยการพัฒนาอาชีพให้กับเกษตรกรก็ยังดำเนินการอยู่ไม่ว่าจะเป็นโครงการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมและก็หน่วยงานต่างๆเนี่ยก็พยายามที่จะให้เด็กรุ่นใหม่เนี่ยได้เข้ามาก็เป็นโครงการที่สปก.ทำขึ้นมาร่วมกับหน่วยงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นกระทรวงศึกษาโดยสอสนะครับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษานะครับก็จะทำหน้าที่ให้องค์ความรู้ในด้านนี้เพื่อจะสร้างเกษตรกรรุ่นใหม่ขึ้นมานะครับสปก.เราเองก็จะหาพื้นที่ที่จะรองรับคนที่เข้าร่วมโครงการเกษตรกรรุ่นใหม่นะครับเพราะนั้นโครงการนี้ก็ยังต้องขับเคลื่อนต่อไปนะครับหรือ Smart Farmer นี่คือเกษตรกรเนี่ยก็จะต้องมีคุณภาพชีวิตที่ดีในปี2558สปก.ได้พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อป้องกันและบรรเทาปัญหาจากอุทกภัยและภัยแล้งก่อสร้างแหล่งน้ำและระบบส่งน้ำพื้นที่ได้รับประโยชน์ 5,236 ไร่วงเงินที่ได้รับจัดสรร 43,927,200 บาทโดยขุดสระเก็บน้ำ69แห่งในพื้นที่12จังหวัดก่อสร้างฝายสิบแห่งในพื้นที่7จังหวัดจัดทำระบบส่งน้ำก่อสร้างสถานีสูบน้ำและระบบท่อส่งน้ำเพิ่มเติมก่อ
่อสร้างระบบท่อส่งน้ำเข้าแปลงเกษตรกรรมก่อสร้างวางท่อส่งน้ำเข้าแปลงเกษตรกรรม3แห่งในพื้นที่3จังหวัดจังหวัดกาญจนบุรีจังหวัดแม่ฮ่องสอนและจังหวัดลำพูนรวมพื้นที่ดำเนินการ82แห่งใน15จังหวัดวงเงินตามแผน 51,252,600 บาทขุดลอกกำจัดวัชพืชเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรับน้ำและระบายน้ำโดยการขุดลอกปรับปรุงแหล่งน้ำในเขตปฏิรูปที่ดิน53แห่งพื้นที่26จังหวัดทั้งนี้สปก.ได้ดำเนินการเสร็จสิ้น20แห่งอยู่ระหว่างดำเนินการ4แห่งยังไม่ดำเนินการ29แห่งวงเงินตามแผน 38,100,000 บาทและสปก.มีเป้าหมายการตรวจสอบที่ดินในพื้นที่ที่จัดให้เกษตรกรไปแล้วจำนวน 9.68 ล้านไร่โดยขอให้สปก.ตรวจสอบการทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อดูว่าเกษตรกรได้ทำประโยชน์ในที่ดินด้วยตนเองหรือไม่หรือเกษตรกรใช้ที่ดินผิดวัตถุประสงค์และมีการขุดดินไปขายหรือไม่ทิศทางที่มองไว้เนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องของการแก้ไขกฎหมายคือพ.ร.บ.การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมแล้วก็แก้ไขระเบียบหลักเกณฑ์ต่างๆนะครับเพื่อจะรองรับซึ่งปัจจุบันก็ได้เริ่มขับเคลื่อนในการแก้ไขปัญหาโดยการแก้กฎหมายแล้วอยู่ขณะนี้นะครับซึ่งการแก้ไขกฎหมายก็ต้องผ่านกระบวนการอีกหลายขั้นตอนตรงนั้นก็เป็นเรื่องที่สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเนี่ยก็เตรียมการรองรับไว้ความเจริญที่เข้ามาเนี่ยมาหลายรูปแบบนะครับอีกรูปแบบนึงก็เป็นเรื่องของ AEC และก็ทั้งเรื่องของเขตเศรษฐกิจพิเศษซึ่งก็อาจจะต้องมีการขออนุญาตใช้ที่ดินภาคเอกชนก็อาจจะต้องมาขออนุญาตใช้ที่ดินเพื่อสร้างโรงงานสร้างอาคารอะไรต่างๆก็เป็นสิ่งที่อนาคตเราก็ต้องวางแผนที่จะรองรับกับสิ่งเหล่านี้นอกจากการพัฒนาอาชีพแล้วสปก.ได้พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอาทิถนนคลองส่งน้ำคลองระบายน้ำและขุดสระน้ำเพื่อการเกษตรสร้างวิถีการเกษตรและการครองชีพของพี่น้องเกษตรกรที่ยั่งยืนสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมได้ยึดมั่นตามเจตนารมณ์และสานต่อภารกิจที่ได้รับมอบหมายด้วยใจที่เต็มเปี่ยมและพร้อมปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลังความสามารถเพื่อพี่น้องเกษตรกรให้มีความกินดีอยู่ดีบนความพอเพียงใต้ร่มพระบารมีสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมจัดที่ดินสร้างมูลค่าที่ทำกินพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรคุ้มครองที่ดินเพื่อเกษตรกรรม